สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับ Over Top Up จัดโปรโมชั่นสำหรับเกม Nino Kuni Crossover ครับในราคาแพ็คราคาโปรครับจะเป็นช่องสีแดงครับผมแต่ก็จำนวนไดอาร์ที่เราจะได้ครับดีกว่าที่เราจะไปเติมเองถูกปลอดภัยสะดวกครับติดต่อที่ LINE หรือว่า Facebook ครับมีลิงก์ที่ใต้คลิปกดกันเข้าไปได้เลยครับผมเอาละครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนสำหรับชาว Nino Kuni Crossover วันนี้ครับวันนี้ผมจะมาทำการตีบวกครับโดยผมจะพิสูจน์ความเชื่อพิสูจน์ความเชื่อแล้วกันครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับเอ๊ะเดี๋ยวอะไรครับเนี่ยอุ้ยมีเดทอยืนกันอยู่ประมาณ4คน5คนเดี๋ยวทำอะไรกันอ่ะบอทหรือเปล่าโอ้ยบอทแน่นอนถ้ายืนกลุ่มแบบนี้อ๋อบอทมาฟาร์มเธอไรแน่นอนนะเนี่ยโอเคผมก็ยืนถูกจุดเหมือนกันนะได้มาชมบอทเขาทำการฟาร์มอยู่ครับโอเคเรามาเข้าเรื่องครับผมจะพิสูจน์ความเชื่อนะครับเนื่องจากเพื่อนๆหลายคนเนี่ยได้บอกกันว่าการจะเก็บหินตีบวกเนี่ยต้องเก็บให้ได้ครบประมาณ30ก้อนนะถึงจะตีมันถึงจะขึ้น20ให้เราซึ่งผมเนี่ยลองมาหลายวิธีแล้วครับทั้งได้ครบ3ก้อนผมก็มาตีนะครับผมนี่นะผมจะทำการตีบวกอาวุธนะครับซึ่งผมก็ได้3ก้อนผมก็มาตีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชุดอะไรต่างๆนะครับพวกแหวนอย่างเงี้ยนะมันก็แตกตลอดเวลาเลยครับทุกอาทิตย์นะผมจะเก็บได้ประมาณสัก20ก้อน15ก้อนเนี่ยผมก็จะเริ่มตีนะครับแต่มันโอ้โหไม่ค่อยติดนะครับไม่ค่อยขึ้นจริงๆเห็นนะครับเพื่อนๆบอกว่าลองเก็บครบ30ดูดิถ้าเก็บครบ30ก้อนเนี่ยลองดูมันมีโอกาสติดนะ เอาแบบขำๆนะไม่ได้แบบว่าให้เชิญให้เชื่อนะครับเอาแบบขำๆละกันวันนี้เราจะมาตีบวกนั่นแหละนะแต่ว่าผมเก็บสะสมพวกหินตีบวกอะไรแบบนี้ได้ค่อนข้างเยอะและผมจะมาตีบวกเอาแบบฮาๆละกันนะครับผมสร้างเอนเตอร์เทนให้กับเพื่อนๆนะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆหลายคนครับที่ยังมีขึ้นบวก20เหมือนกันผมก็เหมือนกันครับผมก็พยายามขึ้นเหมือนกันแล้วก็พยายามตีบอสพยายามตีบอสพยายามไปฟาร์มนอกเพื่อเอาใบคราฟต่างๆนานาทำไงก็ได้ให้ผมได้หินตีบวกนะครับผมก็จะทำทุกวิธีนะเพราะเราไม่ได้แบบเติมเงินใช่ไหมเราต้องแบบขยันหน่อยนะครับผมอันนี้เพื่อเอนเตอร์เทนละกันมาเราดูกันเลยครับคลิกแรกจงมาเพื่อนมาเอาความตั้งใจความขยันในการตีบอสฟิลเนี่ยเพื่อนให้เราไม่ได้เหรอเพื่อนเธออะไรจะพอป่ะเนี่ยไม่รู้ว่าเธออะไรจะพอไหมนะถ้าเธออะไรไม่พอน่าจะได้เติมเข้าแหละนะจังหวะนี้ฟาร์มมาทั้งคืนแล้วก็ต้องตีดิโอ้แต่มัน19ด้วยเหรอเพื่อนอยากขึ้นประดับตัวนี้มากครับมันเอาไปใช้ใน PVP ได้นะขอเถอะอีกคลิกสุดท้ายอะเพื่อนคุ้มเกินเกมนี้อะน้ำตาจะไหลไม่ขึ้นครับผมมาโอ้โหชุดเหรออืมชุดเอาชุดละกันไหมชุดก่อนไป21ก้อนนะครับสำหรับชุดเดี๋ยวตีสลับกับอาวุธละกันไหมถ้ามันไม่ติดอ่ะอันนี้แค่บวก16เองเพื่อนรัวๆเลยละกันรัวๆเลยละกันเพื่อนโอ้โหไหลลึกๆเลยสุดยอดความเค็มนะครับในการตีบวกคือน้ำตาไหลมากนะปึ๊บไม่ติดว่ะไปอาวุธก่อนแล้วกันมาจะขึ้นอาวุธไม้อ่ะอ่ะ19ต้องมาเหมือนนี่หลัวให้นะครับเหมือนนี่หลัวให้ผมป่ะโอ้โหเธอไหลหมดมาเดี๋ยวเราต่อกันครับผมเมื่อกี้เธอไหลหมดเราต้องไปเบิกเธอไหลมาแล้ว เอ้ยเอาดีเอาจริงอย่าเพื่อนไม่19จริงเหรอเฮ้ย19มาหน่อยสักอีก3คลิกอ่ะ20ต่อเลยเพื่อน20โอ้เหนื่อยนะเหนื่อยนะผมว่าเหนื่อยอ่ะ มางั้นเราจะขึ้นดาบไฟต่อละกันเออ19มาคลิกสุดท้ายโอเคได้18ก็พอครับเดี๋ยวเราจะไปเมืองเพื่อนๆที่ตีบวกไม่ติดนะครับก็พยายามต่อไปนะตอนนี้ก็ผมเก็บรวบรวมหินตีบวกของผมมาค่อนข้างที่จะระยะเวลาค่อนข้างยาวนานนะครับเผื่อจะได้ตั้งหลายก้อนขนาดนี้นะ
บอสเนี่ยผมไม่พลาดทุกบอสเลยนะครับผมก็จะเก็บบอสทุกบอสเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมตีแหวนตัวนี้รอแล้วกันครับผมมา14แล้วดิโอเคแล้วทีนี้เราจะต่อเลยครับผมปึ๊บเราจะขึ้น21ให้ได้มาคือขึ้น21ผมมองว่ามันคือมันไม่ค่อนข้างยากเท่าไหร่นะมาแต่มันจะเปลืองเทอร์ไลท์ครับผมถ้ามันไม่ติดมันจะเปลืองเทอร์ไลท์ครับคนนะเห็นไหมโอเคครับแตกไป1รอบนะครับผมแต่ว่าผมยังเหลือเอเทอร์ไลท์ของผมอยู่นะครับผมนี่โอเคผมเหลือเอเทอร์ไลท์อยู่นะผมก็จะทำการไปซื้อที่ร้านค้าเอเทอร์ไลท์ครับผมได้มาเหมือนไม่มีได้มาเหมือนไม่ได้มานะครับผมก็ต้องได้มาซื้อนี่แหละครับเอเทอร์ไลท์เราอ่ะขอ1เม็ดก่อนแล้วกันมันเปลืองแล้วเพื่อนมันเปลืองแล้วเพื่อนขอเถอะเดี๋ยวเราซื้อสัก2ดีกว่าอ่ะขอซื้อสัก2ดีกว่าครับกันแตกนะกันแตกเอาวะกันแตกกับกันแตกซื้อสัก2ดีกว่าเอทไลท์สุดสัปดาห์ค่อยหาใหม่ก็ได้ครับ ค่อยไปหัวร้อนใหม่ก็ได้นะอะป๊าบมาต้องมาเพื่อนโอ้โหมันแพงนะจานโหหมดไป2รอบครับเอเทอร์ไลท์ 1,000 อ่ะโอเคขึ้นจนได้นะครับสำหรับดาบไม้เรานะครับมาจนได้นะติดคำสาปไปเรียบร้อยครับก็ไม่เสียความพยายามนะครับจากการที่เราเก็บสะสมหินตีบวกของเรามาตั้งยาวนานนะก็ถือว่าเกือบอาทิตย์ได้นะครับในการเก็บสะสมก็เพื่อนๆหลายคนก็น่าจะอยู่ในสภาวะเดียวกันนะครับในการหาหินที่บวกก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็ใช้ความอดทนค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีวินัยในการตีบอสด้วยเนาะโอเคก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับสายฟรีแล้วก็สายงบน้อยนะครับที่เราอยากจะขึ้นบวก21ให้ได้นะครับผมก็ถือว่าต้องใช้ความพยายามค่อนข้างสูงนะครับสำหรับเกมนี้โอเคฝากไว้แค่นี้ละกันครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP หน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเรามาสตรีมสำหรับเกมนี้ด้วยกันครับผมโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับ